หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบริษัทการบินไทยและไทยสมายนะคะก็ออกมาประกาศชัดเจนนะคะว่าสำหรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางในช่วงนี้แล้วปรากฏว่าไม่เหมาะกับการเดินทางและอยากจะเปลี่ยนแปลงการเดินทางเที่ยวบินหรือว่าเส้นทางต่างๆนะคะที่หลายคนอาจจะกำลังเดินทางไปญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือว่าสิงคโปร์จะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยเขาจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงให้นะคะโดยบัตรโดยสารของสายการบินไทยที่เดินทางด้วยการบินไทยและเที่ยวบินร่วมของไทยสมายเส้นทางไปกลับนะคะกรุงเทพโตเกียวทั้งสนามบินนาริตะแล้วก็ฮาเนดะโอซาก้าฟุกุโอกะนาโกย่าซัปโปโรเซนไดโซที่เกาหลีนะคะแล้วก็ปูซานของเกาหลีหรือว่าไทเปเกาสงและสิงคโปร์ทุกพื้นที่ที่บอกไปเนี่ยค่ะทางการบินไทยเขาแจ้งมาเลยนะคะว่าบัตรโดยสารการบินไทยที่เดินทางด้วยการบินไทยแล้วก็เที่ยวบินร่วมของไทยสมายในเส้นทางไปกับทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะติดต่อประสานได้นะคะทั้งคนที่ต้องการเดินทางไปก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ปี2563และการเดินทางระหว่างวันที่18กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมตั้งแต่วันนี้สามารถติดต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโดยสารได้หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางภายในอายุบัตรโดยสารหรือจะขยายเวลาการเดินทางได้ไปจนถึงวันที่30มีนายนมิถุนายน2563ค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแต่ก็ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนเวลาเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสารนะคะส่วนผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อหรือว่าสอบถามในรายละเอียดนะคะสามารถสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์023561111โทรได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ thaiairways.com นะคะเพื่อที่จะติดต่อประสานข้อมูลได้เช่นเดียวกับสายการบินไทยสมายค่ะก็ขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขอคืนเงินเฉพาะเส้นทางที่เดินทางไปที่ประเทศจีนและฮ่องกงระหว่างวันที่18กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2563ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้นะคะที่ call center 1181หรือหมายเลขโทรศัพท์02118888โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ